バカル。彼は昔から人気だ。スーパーレトロ、スーパーカブ。ジャパニーズレトロ、それが持ち味。สักเล็กน้อยนะคะวันนี้นี่ เห็นว่าเป็นเชซิล่าหรือสัตว์ประหลาดนี่ก็เพราะว่าได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้มาเป็นตัวแทนของ Honda Super Cup ค่ะก็เลย ยังที่เห็นแปลงร่างมาแบบนี้นั่นเองนะคะก็ได้ยินมาว่าไปถ่ายโฆษณามาแล้วด้วยเป็นยังไงคะสนุกไหมตอนถ่ายทำอ๋อตอนถ่ายทำก็สนุกค่ะได้เจอพี่พิมถาด้วยแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันเลยก็คือเจ้าตัวนี้แหละค่ะตอนแรกหนูไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องเป็นสัตว์ประหลาดไม่รู้ตอนแรกหนูได้เป็นซูเปอร์พิงค์ค่ะจริงเหรอหนูอยากฟ้องมากเลยว่าหนูได้เป็นซูเปอร์พิงค์ตัวเมื่อกี้ค่ะที่เอาพี่นึกว่าจะแย่งกันเป็นตัวนี้ซะอีกแต่หลังจากประชุมกับท่าน CEO แล้วปุ๊บเขาให้หนูเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เลยค่ะก็ไม่เรามันมีคาแรคเตอร์นะคะซึ่งก็ทุกคนคงจะเห็นโฆษณาของ Honda ไปแล้วใช่มั้ยคะแต่เห็นว่ามีอีกตัวนึงเพิ่งจะออกใช่เขาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งมีใครเคยชมหรือยังคะเวอร์ชันใหม่อุ๊ยดูกันแล้วเหรอแต่พี่ยังไม่เคยดูเลยหนูก็ยังไม่เคยโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยค่ะได้ค่ะแจมพิงกันพิมถาอินเกอร์เรโทรจริงจังซุปเปอร์คัพไหมไฟกลมบอกแย่เรโทรมาตลอดHonda Super Cup ใหม่ใช่ครับโอ้ยแข็งแกร่งมากเลยเป็นแบบว่ารุ่นเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเป็นช็อตเวอร์ชันค่ะทำให้คนน่าจะจดจำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ15วินาทีใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าความแข็งแกร่งนี่ไม่แพ้30วินาทีเลยนะคะเนี่ย นะคะแล้วก็เห็นว่าชุดที่น้องแจนใส่เนี่ยนะคะทั้งน้องหัวแล้วก็น้องมือเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อแจนโดยเฉพาะเป็นไซส์แจนคนอื่นใส่ไม่ได้เลยนะยินดีมากมันพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมคะพอดีเป๊ะขอพี่แตะหน่อยได้ไหมคะโอ้เกิดมาเพื่อตัวนี้เลยค่ะฮะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ดูสิแล้วเนี่ยตรงไมค์อ่ะเป็นเล็บจับอ่ะน่ารักโอเคนะคะก็เดี๋ยวยังไงต้องให้น้องเชฟซิล่าแปลงร่างกลับมาเป็นคนปกติก่อนนะคะก็เชฟซิล่าไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สำหรับบายบายเชฟซิล่าแป๊บนึงบายบายอุ้ยโวยน้องเชฟซิล่าไปแปลงร่างก่อนไปอะไรนะบายบายไว้ไว้แป๊บนึงเดี๋ยวเขามาใหม่นะคะเขาถอดรูปแป๊บนึงนะคะแฟนๆนี่ไม่ได้เจอเชฟนานยังคะไม่นานใส่หัวนี่ไม่นานใช่ไหมไม่นานนี่กี่วัน3วันโอ้เดือนหนึ่งนานนะเดือนหนึ่งนี่นานนะโอ้นะคะก็วันนี้นี่แต่งหน้าทำผมโดยช่างญี่ปุ่นเลยนะคะแหมดูเป็นสาวญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะเชเช่ของเราอะไงกำลังแปลงโฉมอยู่น่าเดี๋ยวรอชมกันนะคะเป็นไงทุกคนวันนี้มาเพื่อชมแจนจังโดยเฉพาะหรือเปล่าคะโอ้นะคะก็แจนจังก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอทุกคนเหมือนกันตะกี้นี้ก็นั่งดูน้องแต่งหน้าแต่งตัวน้องก็ดูแบบเฮ้ยฮึกเหิมฮึกเหิมวันนี้จะมีโชว์หลายอย่างให้ทุกคนได้ชมกันเลยนะคะแล้วก็รับรองว่าต้องมีเซอร์ไพรส์แน่นอนดูกันจนจบนะจ๊ะอุ๊ยอันนี้สวยแจนจังแจนจังนะใครอันนี้ใครทำพวกเราชื่อกลุ่มอะไรลูก
อะไรมี่มี่นะเลดเลดอามี่เซออเซนพี่ขอโทษเออลืมไปว่าแจนเคยเป็นเซนมาก่อนพี่ขอโทษอันนี้คือลืมไปแล้วมันปีกว่าแล้วใช่ไหมเออแต่ก่อนเป็นเซนแล้วตอนนี้เป็นใช่ใช่ใช่เออเดี๋ยวพี่พยายามย้อนความจำก่อนตั้งแต่สมัยตอนถ่าย BNK48 Show ใช่ตอนนั้นเขาก็จะมีร่างเช่ใช่ไหมแล้วมีร่างอะไรอีกนะเอาเช่เสร็จแล้วเช่ออกไหมลูกไม่ต้องให้พี่เมานานเช่เสร็จยังพี่ก็เมาเพลินกำลังยืนฟังอยู่ว่าคุยอะไรกันขอโทษคนนี้จีว่าโอ้ยนี่มันเซนเจนเซนเจนที่เราเคยรู้จักกลับมาแล้วโอ้ยอิจฉาไหมโอเคค่ะก็เปลี่ยนลุคกลับมาเป็นเซนเจนนะคะก็มีโชว์ชุดพิเศษชุดที่สองแล้วก็คือลันลาลันลาค่ะลันลาลันลันลานั่นก็คือเป็นซิงเกิลของน้องแจนนั่นเองซิงเกิลที่สองแล้วนะคะวันนี้จะมาร้องให้ฟังกันนะคะพร้อมไหมคะไม่พูดเราเล่นแล้วเขาไม่พร้อมเขาไม่พร้อมเอาใหม่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคถ้างั้นก็ฟังกันเลยThe simple things, my destination.
เท่าไหร่แต่ว่าเพราะมากเลยนะคะเสียงแจนนี่โอเคมากอันนี้อะไรนะมีกองอวยส่วนตัวมาเมื่อวานอะไรนะเตรียมกันแล้วเตรียมกันแล้วอ๋อนะๆๆๆเพราะมั้ยคะนะคะก็รู้สึกยังไงมากคะแจนกับการแสดงต่อหน้าแฟนๆครั้งแรกเลยเขินค่ะโอ๊ยเขินค่ะนี่ขนาดเขินนะเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเจนจังไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาเพื่อนมาจากญี่ปุ่นด้วยเนาะนะคะทุกคนคงจะรู้กันแล้วนะคะว่าเจนจังเนี่ยไปมีผลงานกับนิตยสารลาลูมูเขาอ่านว่าลาลูมูนะลาลูมูนะคะอ่านลามมาตลอดเลยค่ะอะไรนะอะไรนะลูอ่านลามมาตลอดลามลามปามไรลามมะนาวลาลูมูลาลูมูใช่ค่ะก็วันนี้จะขึ้นมาทำกิจกรรมกับเรานะคะก็เดี๋ยวยังต้องบอกก่อนเผื่อว่าใครยังไม่รู้จักรู้จักร้านลูกหมูกันไหมคะโอ้ซื้อแล้วซื้อเพราะมีแจนใช่ไหมแต่ขออธิบายก่อนละกันว่าร้านลูกหมูเนี่ยก็เป็นนิตยสารญี่ปุ่นนะคะที่ก่อตั้งในปี2012นะคะก็มีอายุครบ6ปีแล้วโดยมีคอนเซปต์คือสาวหวานน่ารักนะคะแล้วก็คือเป็นหนังสือภาพแฟชั่นที่สาวๆเหล่านี้ได้ดูกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่โชว์แฟชั่นเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะยังเป็นการมอบมุมมองใหม่ๆให้กับสาวๆด้วยนะคะแล้วก็ทำให้วันธรรมดาที่น่าเบื่อเนี่ยสดใสขึ้นนั่นเองค่ะมีคนเอามาโชว์หน้าเวทีด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้โชว์ตรงๆหน่อย นี่เล่มนี้นะคะลาลูมูนะคะแหมสุดยอดเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับนางแบบลาลูมูค่ะคุณคาโนยูอิและคุโรตะกิมาริยาปรบมือให้โดเซอร์น่ารักมากมาอยู่ตรงนี้เนาะโดเซอร์เราพอจะเป็นเพื่อนกับเขาได้บ้างไหมเนี่ย เป็นไงคะน่ารักไหมคะเพื่อนๆยันจังจะบอกว่าดังมากนะสองคนนี้ที่ญี่ปุ่นนะเนาะเจนจังเนาะเขาดังเนาะค่ะดังมากค่ะที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะโอเคก็คนนี้นะคะชื่อยูอิคันโนะจังนะคะแล้วก็คนนี้นะคะคุโรทากิมาริอาจังค่ะเดี๋ยวยังไงให้สาวๆพูดทักทายก่อนนะคะว้าวจ้ะยูอิจังกะละสวัสดีครับคันโนะยูอิค่ะよろしくお願いします โอ้เสียงน่ารักยูอิคันโนะค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะให้ดอซอสวัสดีค่ะคุโรตะกิมาริยาค่ะよろしくお願いしますเขินเขินนะคะคุโรตะกิมาริยาค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะนะก็ได้ยินมาว่ามาริยาจังในคนสีชมพูนี่นะคะเป็นคนฮอกไกโดเน่มีความเกี่ยวข้องกับแจนจังเพราะว่าแจนจังเป็นถูกต้องดีค่ะช่วยพี่ทำงานนะคะดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นคนท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวให้มาเรียจังแนะนำเสน่ห์ของฮอกไกโดกันหน่อยดีกว่ามาเรียจังอ่ะฮอกไกโดโนมิโรคือว่า何かおすすめฮอกไกโดはもう何でもあるんですけど夏もあるし冬はすっごい雪景色がとっても綺麗ででご飯もすっごく美味しくて人も温かくてすごく素晴らしい街ですはいมาเรียจังก็บอกว่าบ้านหนูเนี่ยดีทุกอย่างเลยนะคะอากาศก็ดีหิมะก็สวยอาหารก็อร่อยคนใจดีมากด้วยนะคะขอบอกว่าบ้านหนูดีที่สุดเลยค่ะงั้นเดี๋ยวถามยุยจังมั่งดีกว่าว่ามาเมืองไทยบ่อยหรือเปล่าหรือว่ามาครั้งแรกนะคะให้ยุยจังนะโหว่าไทยว่าจะไม่ได้เดสก์ก็ไทยว่า2回目です今回があプライベートですか今まで前は撮影で来て象に乗ったりとかあとプーパッポンカリーがすごい大好きになって今回まだ食べれてないので食べたいですของยุยจังนะคะเคยมา2ครั้งแล้วนะคะครั้งแรกเนี่ยมาถ่ายแบบนะคะได้ขี่ช้างได้กินปูผัดผงกะหรี่ด้วยแต่ว่ารอบนี้ยังหากินไม่ได้เลยยังไงต้องหากินให้ได้ก่อนกลับค่ะโอ้แหมน่ายินดีนะคะสาวญี่ปุ่นชอบปูผัดผงกะหรี่บ้านเรานะคะแล้วก็พูดถึงเสื้อผ้ากันมั่งเห็นไหมชุดของ3สาวเราน่ารักใช่ไหมKyo no yofuku kawaii desu neใช่ค่ะมันเป็นชุดของ Titty & Co ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใช่ช่วยขายของหน่อยเป็นแบรนด์ที่แจนจากเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองโอ้
ติตตี้แอนด์โคไซโคนะคะช่วยขายของอ่ะงั้นเดี๋ยวยังไงสองสาวนี่ก็เป็นนางแบบใช่ไหมเดี๋ยวให้เขาลองอธิบายชุดที่ใส่วันนี้ดีกว่านะคะว่ามีคอนเซปต์มีสไตล์ยังไงนะคะじゃあ今日のコーディネートについてちょっと説明お願いします。はい、私は今日は花柄のワンピースでこう清楚で可憐な雰囲気なんですけど、そこにこう編み上げのエナメルのブーツでちょっと秋っぽさとちょっとのハードさを足してミックス感を出してます。ยุ้ยจังนะคะวันนี้ก็จะเป็นชุดลายดอกไม้ค่ะก็จะเป็นลายดอกเล็กๆดูน่ารักนะคะแต่ว่าตรงรองเท้าเนี่ยเลือกเป็นรองเท้าบูทให้ดูแบบว่าดูห้าวๆนิดนึงดูแบบขัดกันนิดหน่อยแล้วก็มีความเป็นรูใบไม้ร่วงด้วยค่ะให้มาเรียจังวะพิงค์ก็สุก大好きでピンクでまとめてみました胸元のフリルがとても可愛くてすごくお気に入りですはいค่ะมาเรียจังก็บอกว่าคือมาเรียจังเนี่ยชอบสีชมพูมากเลยนะคะก็เลยเลือกเป็นสีชมพูมาแล้วก็ชุดนี้ค่ะตรงบริเวณหน้าอกด้านบนนี่นะคะก็จะมีเป็นระบายอะค่ะก็จะเป็นจุดเด่นของชุดนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะซึ่งสเตจนี้นะคะที่ลาโดมูดเนี่ยมาร่วมกับแจนจังได้เนี่ยก็เพราะว่าแจนจังเนี่ยไปชนะคอนเทสต์นั่นเองทางแอปโชว์รูมไหนใครเป็นคนช่วยโหวตให้แจนจังยกมือขึ้นโอ้สุดยอดว้าวว้าวขอบคุณมากนะทุกคนเนาะขอบคุณเนาะโอ้สุดยอดเลยจริงๆนะคะใช่แล้วก็หลังจากชนะการประกวดทางแอปนี้แล้วใช่ไหมคะแจนจังก็ได้ไปถ่ายแบบกับลาลูมูเลยจะถามแจนจังว่าไปถ่ายแบบที่ญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างคะความรู้สึกตอนแรกก่อนอื่นเลยหนูก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะที่ช่วยกันฟาร์มกุ้งเต้นแล้วก็ส่งมาทำให้หนูได้ชนะการประกวดคอนเทสต์อันนี้ค่ะแล้วก็ทำให้ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นญี่ปุ่นแท้ๆเลยสุดยอดมากแล้วก็การทำงานที่นู่นต้องบอกว่าสุดโคตรเพราะว่ามีความเป็นมืออาชีพมากๆค่ะและรูปที่ถ่ายออกมาก็คือจบหลังกล้องได้เลยสุดยอดสุดยอดมากๆค่ะชอบมากๆค่ะโอ้ขอเสียงปรบมือหน่อยเนี่ยถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญมากๆของแจนจังเลยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการเป็นที่ระลึกของสเตจนี้วันนะคะเราก็มีเสื้อยืดแบบสเปเชียลมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยค่ะและนี่เลยที่ชาจือโชว์เลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเสื้อยืดที่ลึกลาดูมือและแจนจังนะคะซึ่งจะมีจำหน่ายทางเว็บไม่ใช่ที่ทางแอปนะคะแอปมี่นะคะหลังจากจบสเตจนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้นี่ก็รีบเลยนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะคะขายของขายของสวยนี่เป็นรูปหน้าน้องแจนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นการร่วมงานกันกับลาดูมือและก็แจนจังค่ะโอเคจ้าจัง昨日会った時私服でも着てましたこの T シャツก็ยูอีจังบอกว่าเมื่อวานเนี่ยได้เจอแจนจังด้วยแล้วแจนจังก็ใส่เสื้อยืดนี้มาด้วยนะคะคือแบบขายของสุดฤทธิ์เลยค่ะแจนจังใส่すごい可愛かったね บอกแจนใส่น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณจ้าありがとうございますเอาอยากน่ารักแบบแจนก็ซื้อใส่กันนะคะทุกคนค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะเป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วก็สีดำหวังว่าทุกคนคงจะชอบค่ะโอ้ชอบอยู่แล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโชว์ร้องเพลงนะคะมีนางแบบจากญี่ปุ่นมาด้วยมีถ่ายแบบมีอีเวนต์ด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะซัพพลายส์ซัพพลายส์กありますよねそうなんですはい、何でしょうか、ゆいさん。実はまだジャンちゃんにも言ってないことなんですけど。じゃあ、よくします。แต่ว่าเรื่องนี้ยังเป็นความลับ。เจนจังยังไม่รู้จะมารู้พร้อมทุกคนนี่แหละ。実は今月からジャンちゃんがラルムのウェブにモデルとして登場してもらうことになりました。え、僕がも、僕がも、ねねねね。なので毎月日本に来て撮影をしてもらいます。あ、ピーコプレイก่อน。ユイジャン言うわ。ジェンジャンได้รับการคัดเลือกให้เป็นนางแบบประจำเว็บラルムแล้วค่ะ。ไม่รู้。
ังจากนี้แจนจังต้องบินไปญี่ปุ่นทุกเดือนเพื่อไปไทยแบบลาลูมูจะจบคอนเสิร์ตกิกิมัสเซ่เป็นยังไงบ้างคะคุณแจนคุณรู้สึกยังไงบ้างคะคอมเมนต์ตัวกระซายคอมเมนต์ต่อขอบคุณมากค่ะก็หนูคิดว่าไม่ใช่เซอร์ไพรส์เฉพาะหนูแฟนคลับก็น่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็มันเป็นความฝันอย่างนึงตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะที่พยายามที่จะแบบอยากไปเป็นนางแบบก็คือตอนเรียนเคยเป็นนางแบบของนิตยสารเรย์ที่ญี่ปุ่นแล้วก็คือมีสาขาในไทยก็เราก็มีโอกาสได้นิดนึงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สัมผัสญี่ปุ่นแท้ๆแต่ครั้งนี้คือแบบว่าสุดยอดありがとうございましたพระทุกคนนะเนี่ยโอ๊ยปรบมือแล้วก็อยากขอบคุณค่ะทุกคนที่ช่วยโหวตก็คือถ้าหนูไม่ชนะการแข่งขันในครั้งนั้นก็คงอาจจะไม่มีวันนี้เลยก็ได้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอเมเดโตก็ใส่มาเมเดโตก็ใส่มาโอเมเดโตก็ใส่มานะคะจากนี้ก็จะได้เจอ2คนนี้บ่อยๆแล้วนะคะโคเรการาโมะเมอายามัสอยู่ในนิฮงเดะนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวฝาก2คนนี้ในฐานะเพื่อนเจนจังด้วยนะคะこの2人もちゃんちゃんの友達としてよろしくってเอาละค่ะช่วงลาดูมูของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสองสาวเนี่ยจะยังไม่ไปไหนจะมาถ่ายรูปกับเราในช่วงท้ายนะคะแต่ว่าต้องให้พวกเขาไปพักก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะอาริยาโตโกไซมาสตาอุจดีอาริยาโตโกไซมาอาริยาโตโกไซมาเสียงปรบมือเป็นไงคะเจนทำใจได้หรือยังคะคุณน้องอยากกลับไปหลังเวทีแล้วก็ไม่ต้องกลับตรงนี้เลยตรงนี้เลยเขารอดูอยู่อย่าเสียภาพลักษณ์โอเคค่ะเอาละค่ะกิจกรรมวันนี้ก็เยอะมากเลยนะคะก็หลังจากลาดูมูแล้วเนี่ยก็มีอีกหลายอย่างรออยู่นะคะซึ่งจากนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวอะไรอีกอย่างนึงที่ทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็นกันมั้งคะเป็นอะไรรู้ไหมอีกเขาว่าอะไรนะเขาว่าอะไรนะเขาพูดว่าอะไรนะไม่ได้ยินเลยอ่ะขออีกทีเขาว่าอะไรนะ M อ๋อ M อะไรนะ M อะไร MV ตัวแรกหรือเปล่าเราตึงแล้วอ่ะอะไรนะ MV ตัวแรกหรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยอ๋อ MV ตัวแรกของแจนจังค่ะค่ะก็พร้อมแล้วสำหรับเพลง You Make Me ค่ะเป็น MV สุดพิเศษที่มอบให้สำหรับทุกคนค่ะโอเคค่ะเชิญรับชมเลยค่ะI keep you my wishes, I'm hoping there is
me feel so deep inside. I hold it sad so I can shine it bright. So wonderful to have you by my side. สวัสดีค่ะจันจังเองนะคะก็อยากขอบคุณทุกคนค่ะแฟนคลับทุกคนแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะก็อยากฝากเพลง You Make Me My Dream ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าณที่อยู่ตรงนี้แจนอาจจะพูดได้แค่คำว่าขอบคุณมากๆค่ะแต่ต่อไปหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะพัฒนาตัวเองให้สมกับที่ทุกคนสนับสนุนมาค่ะありがとうございましたขอบคุณมากค่ะโอ้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนมันตื้นตันใช่ไหมแบบว่าเห็นแล้วแบบน่ารักอ่ะเฮ้ยแล้วแจนเป็นไงบ้างได้ดูพร้อมเป็นแฟนเป็นครั้งแรกก็หวังว่าแฟนๆคงจะชอบแล้วก็แล้วก็มี MV สักทีนั่นนี่อะไรนะอะไรนะมี MV แล้วนะคะก็หลังจากนี้ก็อย่าลืมช่วยกันปั่นวิวเนาะทุกคนช่วยปั่นวิวด้วยนะคะแล้วคอนเซปต์ของ MV ตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะบอกแฟนๆนิดนึง MV ตัวนี้จะมี3พาร์ทด้วยกันค่ะพาร์ทแรกก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเศร้าๆหน่อยเหมือนแบบสิ่งที่เราต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาร์ทที่2ก็จะเป็นในเมื่อเราเลือกแล้วค่ะเราก็ต้องทํามันต่อไปแล้วก็เริ่มสดใสขึ้นแล้วพาร์ทที่3อ่ะค่ะก็จะเป็นพาร์ทที่สดใสขึ้นมาแล้วก็จะมีแฟนคลับจุดเด่นเลยก็คือแฟนคลับค่ะเข้ามาร่วมเล่นใน MV นี้ด้วยค่ะก็ที่หุยหุยกันเมื่อกี้ก็น่าจะเห็นหน้าตัวเองกันใช่ใช่อยู่ในพี่เขาว่าหน้าคุ้นๆแถวนี้หลายคนเลยค่ะแถวนี้ค่ะหนูจำได้อะโอ้มาฟรีเลยใช่ไหมคะสุดยอดนี่นะคะคนไหนคนไหนอ๋อคนนี้ใช่ไหมคนดังนะคะโอเคแต่ว่าวันนี้เรื่องดีๆของแจนจังยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะอะไรอะไรอะไรอย่าอิดสิอย่าอิดแหมทุกคนตอนนั้นมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะมารอสเวทคนไหนคนที่ใส่หมวกเนี่ยนะว้าจำได้หมดเอามียิงมียิงด้วยนะคะทุกคนก็แต่ว่าในช่วงท้ายนี้นะคะเราก็ยังมีโชว์ชุดสุดพิเศษอีกชิ้นหนึ่งที่มาฝากทุกคนนะคะใช่ค่ะเพราะว่าแจนจังเนี่ยได้รับมอบหมายให้ร้องเพลงทีมซองของงานนี้ใช่ค่ะก็ขอบคุณทางนิปปอนฮาคุบแบงคอก2018นี้ด้วยค่ะที่ให้เราได้ร้องเพลงวาดฝันค่ะวาดฝันอ๋อก็คือธีมเพลงคือเกี่ยวกับความฝันนั่นเองใช่สำหรับทุกๆคนเลยนะคะที่มีความฝันค่ะจงทำมันแล้วก็อย่าหยุดที่จะทำมันค่ะเพราะว่าสักวันหนึ่งมันก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอนค่ะโอ้สาธุเซนแจนกลับมาแล้วนะคะสาธุค่ะเซนพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะขอลาก่อนแล้วค่ะให้เซนนักดนตรีพร้อมแล้วค่ะนักดนตรีนักดนตรีพร้อมเซนพร้อมไหมคะต้องพร้อมแล้วล่ะค่ะนะตอนนี้โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญรับชมเพลงวาดฝันจากแจนจังค่ะThank you.
คุณเจนจังมากๆเลยนะคะสำหรับเพลงสุดพิเศษนี้นะคะโอ้มีโปรเจกต์ด้วยฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเพราะมากเลยเพราะเนาะทุกคนเนาะเป็นไงคะแฟนๆทำขนาดนี้ให้รู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะมีเซอร์ไพรส์มาด้วยอ่านว่าเดินไปด้วยกันนะ You make me la la laเอาสองเพลงมารวมกันเลยเหรอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากใครเป็นคนปริ้นอันนี้มาเอ่ย ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากรู้สึก ขอบคุณมากมากค่ะวันนี้หนูพูดขอบคุณไปกี่ล้านรอบแล้วก็ไม่รู้เนาะก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับสเตจในวันนี้ค่ะมีทั้งเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ MV เพลงใหม่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพลงวาดฝันที่เราได้รับเกียรติให้มาร้องทีมซองของปีนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงจากนี้หน่อยแฟนๆรอฟังอยู่งานหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะเพิ่งได้งานใหม่ที่นี่แล้วอ่ะก็ต่อจากนี้นะคะจังๆก็เหมือนเราเป็นจุดเริ่มต้นที่เดินทางมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะหนูอ่านใน Twitter ค่ะจังๆก็เหมือนรถไฟขบวนหนึ่งที่มีแฟนคลับทุกคนแบบว่าคอยร่วมเดินทางไปกับเราแล้วก็ไปด้วยกันจนสุดทางค่ะแต่หนูก็ยังไม่รู้นะคะว่าสุดทางมันอยู่ที่ตรงไหนแต่หนูอยากบอกว่าระหว่างทางหนูจะทำให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะขออึ้งแป๊บหนึ่งซึ้งขนลุกเลยสุดยอดเลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามนะคะระหว่างศิลปินและแฟนคลับนั่นเองค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนขอบคุณด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเชิญสองสาวญี่ปุ่นนะคะยูอิจังและมาเดียจังขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันแล้วค่ะให้ยูอิจังมาเดียจังวันยังไงชิมาสนะคะอย่าลืมนะคะสองคนนี้เพื่อนแจนจังที่ลาลุมุนะคะฝากเชียร์สองสาวกันด้วยนะคะไอดอลซ่าช่างภาพโอเคช่างภาพพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงรบกวนมองกล้องด้านหน้าก่อนนะคะโชว์เมนนกก็ไม่ลักกะลาวยังไงชิมาส
โอเคไหมคะช่างภาพหลักมีอีกอ่ะเป็นกล้องไปท่าไหนเงียบเลยได้แล้วโอเคช่างภาพหลักเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายภาพอยู่เนาะเอาละนะคะโอเคทุกคนถ่ายกันต่อเสร็จหรือยังคะถ่ายเสร็จยังคะด้านหน้าถ่ายต่อไหมอาจจะมินาซังโมฟันนกกระตำโมโทริไตโนเดะจะโพสต์ยังไงใช่ไหมสื่ออ่านั้นเต็มที่เลยค่ะสามสาวโดโซโพสต์ใครอยากให้มองทางไหนเรียกเลยค่ะเชิญเลยค่ะโฟโต้เซสชั่นนาโนเดะใช่ยังไงใช่ไหมอันนี้ลองทำมือนะครับแล้วเดี๋ยวต้องบอกว่าประทับใจเนาะมากๆเลยนะคะแฟนคลับก็เต็มอิ่มเลยแหละมีความสุขไปด้วยกันนะฮะกับทางตัวน้องแจนจังนะฮะต้องขอบคุณเรโกด้วยนะครับที่มาดำเนินรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณนางแบบจากลาลมูด้วยนะครับก็ถือว่ามาช่วยกันสร้างสีสันให้กับโชว์ของแจนจังด้วยในวันนี้นะฮะใช่เลยค่ะเอาขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งนึงครับขอเสียงปรบมือให้แจนจังและนางแบบจากลาลมูค่ะแต่แจนชังยังอยู่แจนชังยังอยู่น้องแจนยังอยู่ใช่ไหมน้องแจนยังอยู่เดี๋ยวเราไปประกบกับน้องแจนเลยเดี๋ยวเชิญน้องแจนด้านหน้าตรงกลางนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอ้อมไปจะบอกว่าจริงๆแล้วที่แจนชังยังอยู่กับเรานะคะเพราะว่าเรายังมีรายการพิเศษหลังจากนี้ใช่เพราะว่าเป็นรายการพิเศษที่ทางผู้จัดงานนิปปอนฮักคุแบงคอก2018นะครับได้ทำกิจกรรมประกวดโคเวอร์เพลงธีมซองของงานก็คือเพลงวาดฝันหรือชื่อว่ามิไรโอเอไกเตะใช่ครับซึ่งต้นฉบับคือน้องแจนจังที่ร้องเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็การประกวดเนี้ยนะฮะอย่างที่ทุกคนได้เฝ้ารอกันในงานนี้นะฮะก็ร่วมสนุกกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราจะมีการประกาศรางวัลสำหรับคนที่ได้รับคัดเลือกถูกต้องนะคะนะครับมีรางวัลด้วยพวกเราทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเพลงวาดฝันนี่ครับกระโดดขึ้นจากอันดับที่60ขึ้นมาเป็นอันดับ3ภายในข้ามคืน24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองขอเสียงปรบมือด้วยขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยค่ะสุดยอดมากวาดฝันของน้องแจนจังสำหรับติงซองในงานนิปปอนฮักคุแบงคอก2018ปีนี้นะคะในไอจูนใช่ไหมในไอจูนใช่ไหมโอ้สุดยอดมากเลย24ชั่วโมงจาก60ขึ้นมาเป็นอันดับ3เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะอย่างที่ทุกคนได้รับชมและรับฟังกันไปนะครับก็เนี่ยแหละน้องแจนจังได้ให้เกียรติมาเป็นคนที่ขับร้องเพลงธีมซองในปีนี้นะครับใช่ค่ะแล้วฮะแล้วเดี๋ยวเราเตรียมของรางวัลกันเลยไหมนะครับสำหรับการประกวดที่เพิ่งจัดผ่านทาง Facebook ของงานนิปปอนฮาคุนะครับก็มีกติกาไม่ยากเลยนะฮะแค่ผู้เข้าแข่งขันทำการร้องเพลงโคเวอร์เพลงวาดฝันของเราและอัดคลิปวิดีโอการโคเวอร์เพลงนะฮะขึ้นลงบน YouTube และนำ URL ของ YouTube ไปโพสต์ลงที่หน้า Facebook นะครับของงานนิปปอนฮาคุเท่านั้นเองนะฮะสำหรับการให้คะแนนเราวัดจากยอดวิวสูงสุดของแต่ละคลิปโดยผู้ที่มียอดวิวสูงสุดก็จะเป็นผู้ชนะเลิศแต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเรายังมีรางวัลพิเศษด้วยก็คือรางวัลแจนจัง Choice นี่เองนะคะผมว่ารางวัลเนี้ยดูหน้าได้กว่าอีกนะใช่น้องแจนเลือกเองเลยใช่ไหมฮะรางวัลนี้น้องแจนเป็นคนเลือกได้ดูได้ดูทุกคลิปไหมได้ดูทุกคลิปไหมคะได้ดูทุกคลิปค่ะและมาสะดุดที่คลิปนี้นี่แหละค่ะก็เลยอ้าวเลือกอันนี้เพราะว่าแต่ละคลิปคือจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปและคือเลือกยากมากแต่ว่าสุดท้ายเราก็เลือกอันนี้เพราะว่าขำจนท้องแข็งเลยค่ะอ๋อเหรอฮะทำน้องแจนขำจนท้องแข็งแสดงว่าต้องมีความพิเศษมากสำหรับรางวัลแจนจังชอยส์ในวันนี้นะคะและซึ่งยังมีรางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย10รางวัลด้วยกันนะฮะใช่ค่ะซึ่งวิธีการคัดเลือกโดยการสุ่มจากการเข้าจากผู้เข้าประกวดทั้งหมดเนี่ยฮะเราก็เลือกมา10คนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ผู้ที่รับรางวัลแล้วนะครับที่มารออยู่ตรงบริเวณหน้าเวทีแล้วนะครับใช่เดี๋ยวเราจะให้แจนจังเป็นคนมอบรางวัลนะคะพิเศษสำหรับ10ท่านนี้นะคะแบบเร็วๆกันเลยแบบเร็วๆพี่ปิ๊งมายืนฝั่งนี้ไหมฮะฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้น้องแจนนะฮะโอเคเข้าเลยนะฮะก็ขอเริ่มเลยนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเรียกทีละคนเลยนะคะครับผมซึ่งรางวัลนะฮะรางวัลนั้นนะครับก็เป็นนิตยสารบีเฟสต้ามุกบุ๊กนะฮะซึ่งมีแจนจังขึ้นปกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนิตยสารนี้มีขายที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับขอเชิญแจงจันมอบเลยแล้วกันเนาะท่านแรกเลยโยโยนะฮะคุณโยโยครับนะครับคุณยิมยิมนะครับต่อไปเป็นคุณจ๊อบอาค่ะคุณเซฟตี้นะครับคุณเมฆค่ะคุณเมฆนะครับ
คุณชักกี้เป้นะครับคุณสิริพลมีชีพกิจค่ะนะครับแต่นอกเหนืออีก3ท่านเนี่ยวันนี้ไม่ได้มารับรางวัลแต่เราจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะครับโอเคเอาละนะครับและยังมีรางวัลผู้ที่มียอดวิวสูงสุดนะครับจากผู้เข้าประกวดทั้งหมดรางวัลและรางวัลแจนจังชอยส์ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งท่านจะได้รับรางวัลเป็นรูปถ่ายแจนจังสเปเชียลวิดนิปปอนฮาคุพร้อมลายเซ็นจากแจนจังนะครับแต่ก่อนจะไปมอบรางวัลเดี๋ยวเราให้ดูคลิปก่อนสั้นๆไปดูคลิปกันก่อนดีมั้ยน้องแจนจังนะครับเดี๋ยวหลบกันมานิดนึงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนว่าคนที่ได้รางวัลเป็นยังไงบ้างนะฮะให้ก้าวเดินไปตามฝันดังคำสัญญาที่มีเคยคิดหรือไม่ที่เราก้าวลองเป็นแรงสักทีดูความกล้าหาญที่จะเป็นคนใหม่นั้นแม้ว่าเท่านั้นวงพ้นยากเกินจะเดินกับบ้านมีแต่เส้นใหม่ให้เราก้าวไปสู่ความหมายที่คือเส้นชัยที่ควายคว้าหากเรายืนมือสุดแค่เราไปจับความฝันจับมือฉันคันเลยคว้าฉันขึ้นไปคือมือของเธอที่เชื่อมสัมพันธ์รองเอาไว้ลงลอยไปยังเขาฟ้าไกลเด็กฝันที่เคยอันนี้คือคลิปแรกนะฮะอันนี้คือที่มียอดวิวสูงสุดใช่ค่ะนะครับส่วนคลิปต่อไปเป็นคลิปแจนจังชอยส์นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่น้องแจนจังนี่เลือกมาย้อนไปวันนั้นสองเราเหมือนคงไม่มีพลังไม่มีพลังเหลือยาวที่ไรกำลังจะแข็งความมันเล็กเป็นไรที่ไม่ความมันเล็กเป็นไรที่ไม่ความมันจะล้มลงลุกขึ้นยืนสู้ไหมนี่คือคนทางที่ยาวไกลเดินทางมาหากเรายืนลองสีมันแรงไปจากความฝันมันจะมองฝันมันดันได้ไม่ใช่เหรอต้องขอฝันหนึ่งได้หากเรายืนแล้วต้องช่วยสีกำลังและศรัทธาที่ตั้งใจแล้วเสียงกำลังใจของเธอจำได้ไม่เคยจะไม่เคยลืมแล้วนะขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะทั้ง2คลิปเลยฮะทั้ง2คลิปเลยฮะเดี๋ยวเชิญน้องจางจังมาตรงกลางกันเลยนะเดี๋ยวไปมอบกันต่อเดี๋ยวไปมอบรางวัลกันต่อมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศของเราทั้ง2ทีมเลยท่านแรกเลยนะฮะรางวัลยอดวิวสูงสุดนะครับ Cover by คุณคุมุมคุณคุมุมค่ะเชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยครับยินดีด้วยค่ะโอ้โหน่าอิจฉาแฟนคลับบอกน่าอิจฉามากเลยนะครับแล้วก็รางวัลถัดไปเลยค่ะแจนจังชอยส์ครับ Cover by คุณ JWH Family ครับผมนะครับนะฮะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยมายินดีด้วยกับทั้ง2ทีมเลยนะคะแล้วน้องแจนจังเราก็สุดยอดเลยใช่มั้ยฮะโอ้โหนี่ทุกๆคนก็มารอวาดฝันไปพร้อมๆกับน้องแจนจังแล้วก็ร่วมกันกับพวกเราในงานนิปปอนฮาคุในครั้งนี้นะครับก็เรียกว่ามาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายอยากจะขอให้แจนจังกล่าวอะไรถึงแฟนๆหรือว่าฝากผลงานนิดนึงได้ไหมคะก็วันนี้นะคะเป็นสเตจ30นาทีแรกของหนูเลยค่ะที่ไม่เคยแสดงเป็นครั้งแรกแต่ว่ายาวๆขนาดนี้มาก่อนนะคะก็มีการวางแผนกันมาเป็นแบบว่าจะโชว์อะไรบ้างจะทำยังไงบ้างกันแบบว่าเข้มข้นมากแล้วก็วันนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วก็มีแฟนคลับมารอเราแบบว่าเยอะมากๆก็หวังว่าแฟนคลับแล้วก็คนที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็จะชื่นชอบผลงานของเพลงใหม่ของหนูด้วยค่ะก็เพลงลัลลาลัลลาค่ะแล้วก็หวังว่าฝากไปปั่นวิวกันด้วยนะคะ You make me ค่ะเซิร์ชอยู่ใน YouTube You make me ค่ะนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบผลงานที่แจนจังคอยที่จะผลิตออกมาอยู่เรื่อยๆค่ะน้องตื่นเต้นขอกำลังใจหน่อยได้ไหมคะนี่แหละคือกำลังใจของศิลปินนะครับสุดท้ายอ๋อให้ขายของเหรอโอเคโฟโต้บุ๊กก็เหลืออีก2วันใกล้จะปิดพรีออเดอร์แล้วนะคะโฟโต้บุ๊กเล่มนี้
จนจังแล้วก็ทีมงานที่ประเทศไทยไปถ่ายทำกันไกลถึงฮอกไกโดค่ะครับทำกัน8วันกันเลยทีเดียวแล้วก็หมายถึงว่ามีพรีออเดอร์อยู่ใช่วัน2วันสุดท้ายแล้วที่โตแล้วจะไปญี่ปุ่นกี่ครั้งก็ได้ค่ะโอ ก็ฝากเข้าไปนะครับช่วยกันผลักดันทุกๆผลงานของน้องแจนจังด้วยละกันนะครับแหมสุดยอดเลยแฟนคลับนี่ช่วยขายของดีจังเลย อ๋อมีอะไรนะมีหลังมีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยค่ะหลังจากจบสเตจนี้ค่ะก็จะมีไลฟ์กับนางแบบญี่ปุ่นลาลูมูด้วยค่ะก็จะเป็นแจนจัง X ลาลูมูค่ะก็อย่าลืมไปติดตามที่อัพมีด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากแจนจังไว้ด้วยนะคะอาริกาโตโกไซมาสสุดท้ายท้ายที่สุดละท้ายสุดแล้วขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากค่ะที่คอยเป็นกำลังใจให้แจนจังเสมอและที่สำคัญที่หนูอยากขอบคุณมากที่สุดก็คือเวลาหนูมีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามเขาจะคอยเตือนเราอยู่เสมอทำไอ้จุดนี้ค่ะที่ทำให้เราคอยพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปได้ต่อไปค่ะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณแจนจังด้วยเช่นกันค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งให้กับแจนจังด้วยนะคะสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่แหละความสุขที่มอบส่งให้กันทั้งศิลปินแล้วก็แฟนคลับนะครับสุดยอดจริงๆนะครับใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแจนจังอีกหนึ่งครั้งค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับแจนจังอาริยาโตไซมัสซาโอ้สุดยอดโอ้โหสุดยอดเขายังมีพลังอย่างรุนแรงมากเลยพลังสุดยอดจริงๆนะฮะและแน่นอนนะฮะว่าอย่าลืมนะพรุ่งนี้เราก็ยังมีอีกวันนึงนะจ๊ะใช่ใครมาดูแค่แจนจังอย่างเดียวแล้วพรุ่งนี้กูไม่มาแล้วบ้างเนี่ยโอ้นี่ไงขอบคุณที่เป็นคนเปิดเผยและจริงใจอย่าทิ้งให้พวกเราโดดเดี่ยวบนเวทีแห่งนี้นะคะมาหน่อยเถอะยังมีอะไรน่าสนุกอีกเยอะแยะเลยที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นอันนี้มาแน่นอนใช่ไหมจ๊ะแน่นอนอ๋อสุดยอดเลยนะครับหลายคนบอกว่าเอ้ยเป็นแฟนคลับหลายวงด้วยกันนะครับทั้งในเป็นไอดอลคนไทยไอดอลศิลปินจากญี่ปุ่นนี่ก็ติดตามกันนะครับก็อย่างที่บอกไปว่านิปปอนฮาคุเรานำศิลปินจากต่างประเทศที่แบบเป็นที่ชื่นชอบรวมถึงศิลปินคนไทยใช่ค่ะนะครับที่เป็นไอดอลกรุ๊ปแบบนี้แหละนะไอดอลที่แบบที่ทุกคนชื่นชอบนี่แหละแล้วก็พามาเจอกันณที่แห่งนี้นะครับพรุ่งนี้เรายังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยนะคะตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะคะณสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเข้มข้นมากๆเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลยูนิตชื่อดังจากไทยและญี่ปุ่นรวมถึงศิลปินนักร้องญี่ปุ่นอย่าง React แล้วเรามีคุโรซากิเรออนและนิยะนะฮะใช่ค่ะรวมถึงการแสดงอื่นๆนะคะที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณแฟนคลับของศิลปินทุกๆคนที่วันนี้มาส่งกำลังใจให้กับศิลปินอันเป็นที่รักของทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงที่ให้ความร่วมมือพวกเราเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณผู้ที่มาเยี่ยมชมงานของ Nippon Haku Bangkok 2018ในปีนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้เจอทุกๆคนที่น่ารักแบบนี้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานเราแล้วนะครับในปีนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมมาเที่ยวชมงานที่นี่ที่เดิม 11:00 นถึง 2:00 นเป็นต้นไปครับผมสำหรับวันนี้ผมกับคุณอ้อและทีมงานทุกคนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพทุกคนค่ะ